้อยตำรวจเอกทองดาวโคตรหลักคำนะคะร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองค่ะไปตรวจที่เกิดเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดมีผู้บาดเจ็บที่ร้านอาหารโวยวายสเต็กเลขที่74/104ตำบลเนินพระจังหวัดระยองค่ะพบว่าอาคารของร้านมีการทรุดตัวจากแรงระเบิดเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายนะคะเป็นเด็กชาย1รายเด็กหญิง3รายและชายอีก2รายค่ะหน่วยกู้ภัยนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองไปก่อนหน้านี้โดยผู้ที่รับบาดเจ็บ6รายทราบชื่อคือนายเจินอายุ35ปีมีแผลถูกไฟลวกตามตัวเด็กหญิงเหมยเนียงอายุ12ปีค่ะลูกของนายเจินนะคะบาดแผลถูกไฟลวกตามตัวนางเดือนอายุ38ปีถูกกระจกบาดที่แขนทั้ง3คนเป็นคนงานชาวกัมพูชาอยู่ที่ร้านโวยวายนางสาวลำไยพานสุวรรณนะคะอายุ47ปีคนส่งแก๊สหุงต้มที่กำลังนำแก๊สมาส่งให้กับที่ร้านถูกกระจกบาดที่ขานางสาวมีนระวันจันคำอายุ34ปีและนางสาวจารุพรสาลีผลอายุ23ปีถูกกระจกบาดที่มือเล็กน้อยทั้ง2คนเป็นลูกค้าที่มานั่งกินที่ร้านนะคะจากการสอบถามนายปนพัฒน์ธีรพาสพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของร้านที่นั่งอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะบอกว่าตนเองนั้นได้กลิ่นเหม็นค่ะเหมือนน้ำเสียซึ่งมีถังบ่อเกลอะอยู่ลึกลงไปจากห้องใต้ดินอีกอาจจะไม่มีที่ระบายแก๊สนะคะประกอบกับช่วงจังหวะที่ลูกน้องลงไปอบหมูกรอบแล้วก็เปิดแก๊สหุงต้มทำให้สปาร์กกันก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นมานะคะความเสียหายยังประเมินไม่ได้ต้องรอตรวจสอบนะคะจากเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ